สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classic Gold Future ในวันจันทร์ที่3 กุมภาพันธ์สำหรับราคาทองคำเมื่อคืนวันศุกร์นะคะแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวันพฤหัสนะคะก็ปิดไปที่ 1,243.19 นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,238 ถึง 1,254 นะคะแต่ถ้าดูในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำปรับตัวลดลงทั้งสัปดาห์นะคะ 25.45 เหรียญ นะคะเป็นผลจากแรงขายทำกำไรเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวนะคะและนักลงทุนมีความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราก็คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,220 ถึง 1,265 นะคะการแกว่งตัวไซด์เวย์ตอนนี้ยังออกทางด้านข้างนะคะยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนแต่ถ้าหากว่าหลุดแนวรับบริเวณ 1,233 ถึง 1,230 เนี่ยทิศทางอาจจะกลับเป็นขาลงได้นะคะโดยมีปัจจัยกดดันจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นนะคะอย่างไรก็ตามความผันผวนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ก็จะเป็นปัจจัยบวกที่จะทำให้ราคาทองคำเนี่ยฟื้นตัวได้ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับในสัปดาห์นี้ก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาค่อนข้างมากนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือในวันศุกร์ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะก็ต้องมาติดตามดูว่าการจ้างงานตลาดแรงงานของสหรัฐจะฟื้นตัวต่อเนื่องหรือเปล่านะคะสำหรับข่าวอื่นๆก็มีเรื่องของข้อมูลของทางด้านยุโรปนะคะข้อมูลเงินเฟ้อในกลุ่มยูโรโซนเนี่ยต่ำกว่าคาดอาจจะทำให้ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยตัดสินใจลดดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งการประชุมของ ECB ก็จะมีในวันที่6 กุมภาพันธ์นะคะวันพฤหัสถ้าหากว่าทาง ECB ลดดอกเบี้ยเนี่ยก็จะทำให้ค่าเงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงอีกนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ค่าเงิน US ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะก็อาจจะมีความผันผวนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นได้นะคะส่วนทางด้านเอเชียนะคะอินเดียก็ทบทวนข้อตกลงการทำ FTA กับไทยนะคะหลังจากที่ยอดนำเข้าพุ่งขึ้นทำให้ขาดดุลการค้าโดยจะเบรกในเรื่องของการนำเข้าทองคำก่อนนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์นะคะก็ออกมาค่อนข้างเยอะนะคะก็มีดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะแล้วก็มีดัชนีค่าจ้างแรงงานรายได้รายจ่ายผู้บริโภคส่วนดูภาพทางเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคาทองคำเคลื่อนมาอยู่ในกรอบchannel ด้านล่างนะคะก็คือกรอบล่างของ channel ขาขึ้นนะคะถ้าหากว่าหลุดจากตรงนี้เนี่ยก็อาจจะจบรอบ ขาขึ้นนะคะน่าจะเปลี่ยนเป็นขาลงได้แต่ว่าในตอนนี้ก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้นะคะแนวรับวันนี้ก็อยู่ที่บริเวณ 1,235-1,223 แนวต้านที่บริเวณ 1,252 แล้วก็ 1,263 นะคะแล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านส่วนดาวโจนส์เมื่อคืนวันศุกร์ปิดลดลงไป 149.76 จุดนะคะนี่ก็ปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นเกิดใหม่นะคะที่ร่วงลงราคาน้ำมันดิบในสเมกก็ร่วงลงมานะคะ 0.74 เหรียญในนี้ก็เป็นผลจากความกังวลเศรษฐกิจประเทศเกิดใหม่นะคะรวมถึงจากการที่เฟดอาจจะปรับลดวงเงิน QE ต่อเนื่องในปีนี้นะคะค่าเงินบาทปิดไปที่ 33.01 นะคะก็อ่อนค่าลงแต่ในช่วงเช้าวันนี้ก็แข็งค่าขึ้นมานะคะอยู่ที่ 32.86 ส่วน iShare นะคะก็กลับมาซื้อโลหะเงิน 65.84 ตันนะคะ SPDR ถือเท่าเดิมเรามาดูภาพทางเทคนิคของซิลเวอร์นะคะราคาซิลเวอร์ก็ปรับตัวลดลงโดยล่าสุดราคาก็ลงมาแตะกรอบล่างของ Channel แล้วนะคะก็ RSI เข้าสู่เขต Oversold ด้วยนะคะก็อาจจะมีแรงซื้อกลับได้แนวรับมีที่ 19 แล้วก็ 18.7 นะคะแนวต้าน 19.5 แล้วก็ 19.8 ส่วนเงินบาทนะคะก็มีแรงขายออกมาหลังจากที่ราคาทดสอบแนวต้านที่ 33 นะคะแต่ในภาพรวมยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะคะคาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบกว้างต่อไป แนวรับมีที่ 32.7 แล้วก็ 32.6 แนวต้าน 33 แล้วก็ 33.2 นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเบรนท์นะคะยังไม่สามารถผ่านเส้น Moving Average 200 ไปได้ก็มีแรงขายตามมาแนวโน้มหลักยังเป็นขาลงแต่ว่าระยะสั้นราคามีโอกาสที่จะรีบาวได้นะคะเนื่องจากไนซ์ไนเข้าสู่เขตโอเวอร์โซลแล้วแนวรับมีที่ 105.5 แล้วก็ 105 นะคะแนวต้านมีที่ 107 แล้วก็ถัดมา 108 ส่วนซิงเกิลสต็อกนะคะ KTB H14 นะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หลังจากที่ MACD ให้สัญญาณซื้อระยะสั้นแล้วก็ MACD histogram ให้สัญญาณ bullish divergence ในวันก่อนหน้าแนวรับมีที่ 16.3 แล้วก็ 16.0 แนวต้าน 16.9 แล้วก็ 17.2 นะคะให้เทรดดิ้งลองส่วน True H14 แนวโน้มระยะสั้นยังไม่ชัดเจนแต่หากว่ายืนอยู่เหนือระดับ7บาทได้มีโอกาสปรับตัวขึ้นมากกว่าที่จะปรับตัวลงแนวรับจุดที่บริเวณ7บาทแล้วก็6บาท60แนวต้าน7บาท40แล้วก็7บาท60ให้เทรดดิ้งในกรอบส่วน Jazz H14 ปรับตัวขึ้นและสอบ Moving Average 200 อีกครั้งขณะที่ MACD Line ปรับตัวขึ้นมาชนระดับ Zero Line ราคาจึงมีอัพไซด์ที่จำกัดมากขึ้นแนวต้านมีที่บริเวณ 7.2 แล้วถัดมา 7.4 แนวรับมีที่ 6.8 แล้วก็ 6.6 ให้สะสมช็อตนะคะส่วน Z50 นะคะเส้น 50 ก็รีบาวได้ไม่มากนักขณะที่การเลือกตั้งก็ยังไม่มีเหตุรุนแรงนะคะทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาได้เล็กน้อยแต่ตลาดหุ้นทั่วโลกแดงนะคะแล้วก็ MACD แล้วก็ RSI ยังมีลุ้นให้เส้น 50 เนี่ยมีบวกต่อได้นะคะแต่ก็ระวังถูกเทขายทำกำไรนะคะแล้วถ้าอ่อนตัวหลุด850 จุดก็อาจจะมีการขายหนักได้นะคะอันนี้ก็ให้หาจังหวะช็อตแล้วก็ทยอยปิดทำกำไรเมื่อมีกำไรนะคะเมื่อแนวรับมีที่849นะคะแล้วก็836สำหรับเซต50ส่วนตัวฟิวเจอร์นะคะแนวรับมีที่835แล้วก็825แนวต้านของเซต50 870แล้วก็885ส่วนตัวฟิวเจอร์อยู่ที่865แล้วก็875นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารพันธุ์จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์นิวนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ